รุ่นนี้แหละครับที่ทำให้ Apollo Scooter โด่งดังได้รับรางวัลมากมายก็รุ่นนี้เลยราคาอยู่ที่ 53,900 บาทครับฟังก์ชันใช้งานได้จริงเหมาะกับการใช้งานในเมืองสมชื่อรุ่นเขาเลย City Apollo Scooter เนี่ยเกิดจากกลุ่มวัยรุ่นแคนาดากลุ่มหนึ่งครับที่เขารวมตัวกันก่อตั้งแบรนด์ขึ้นมาเรียกว่าเป็นกลุ่มสตาร์ทอัพวัยรุ่นหน้าใหม่ของแคนาดาเลยก็ว่าได้ครับก่อนหน้านี้เขาได้เคยนำเข้าตัวสกูตเตอร์ไฟฟ้าจากประเทศจีนครับแล้วเขาเอามาขายแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยเอามาใช้งานจริงก็ไม่ค่อยตรงสเปคครับพวกเขาคิดว่าถ้าเกิดเขาได้ดีไซน์เองคิดเองเนี่ยเขาจะทำให้สวยกว่านี้แล้วก็ใช้งานได้จริงไม่อายใครเลยครับเขาเลยรวมตัวกันก่อตั้งแบรนด์ Apollo Scooter ขึ้นมาในปี2019ครับและในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงตัว Apollo City ที่ได้เปิดตัวในตลาดอเมริกาเหนือในช่วงกลางปี2022และได้รับการตอบรับจากตลาดอย่างล้นหลามสามารถสร้างยอดขายในวันแรกที่เปิดตัวได้ถึง 1,500 คันเลยครับ Apollo Cityได้รับการโหวตให้เป็น e-scooter of the year จากสื่อหลายๆสำนักรวมทั้งยังได้รับการกล่าวถึงว่าเป็น e-scooter ที่ได้รับการแนะนำจากนิตยสาร Wire Magazine ครับ Apollo City กำลังมอเตอร์หลังอยู่ที่500วัตต์ความจุแบตเตอรี่48โวลต์ 13.5 แอมป์อาวร์ความเร็วสูงสุด43กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะการเดินทางต่อ1ชาร์จอยู่ที่48กิโลเมตรระบบกันสะเทือนเป็นแบบโชกหน้า1โชกหลัง2ยางหน้าและหลังมีขนาดอยู่ที่10นิ้วระบบเบรกหน้าเป็นดรัมเบรกระบบเบรกหลังดรัมเบรกและไฟฟ้ามาตรฐานการกันน้ำอยู่ที่ IP56 มีน้ำหนักรวมอยู่ที่25กิโลกรัมและรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง100กิโลกรัมตัว City เนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น2รุ่นนะมี City ตัวปกติที่เป็น1มอเตอร์และมีตัว City Pro ที่เป็น2มอเตอร์นะครับตัวนั้นก็สเปคก็จะแรงขึ้นได้ท็อปสปีดแรงขึ้นรวมถึงราคาก็จะแรงขึ้นเพิ่มมาอีก 10,000 นึงครับผมลองตัดสินใจกันดูได้นะครับดูรีวิวตัว City ปกติในคลิปนี้และเดี๋ยวท้ายคลิปลองตัดสินใจอีกทีนึงครับว่าเพียงพอไหมดีไซน์สวยๆหรูๆประมาณนี้ถ้าเกิดได้สเปคเพิ่มไปอีกมันจะดีกว่าหรือเปล่าลองตัดสินใจจากคลิปนี้ได้ครับความที่เป็นมอเตอร์หลังเนี่ยทำให้ฟีลลิ่งการขับขี่เนี่ยค่อนข้างยังมีความสนุกอยู่นะครับเกียร์1เนี่ยเบาสุดเลยครับจะอยู่ที่ประมาณ14กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะส่วนเกียร์ที่2เนี่ยเขาจะจำกัดความเร็วอยู่ที่ประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแรงออกตัวเนี่ยยังดีอยู่แรงขึ้นทางชันก็ยังพอไหวนะครับสำหรับทางเรียบๆทางไม่ได้ขรุขระมากเนี่ยสบายๆครับแต่เกียร์สุดท้ายเนี่ยคือเกียร์ที่3ครับเป็นเกียร์ที่เร็วที่สุดแล้วของเขาอยู่ที่ประมาณ43กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับได้ท็อปสปีดของเขาแล้วนะครับลงมาดูดีไซน์กันหน่อยครับโฉบเฉียวยกง่ายครับเวลาเหยียบก็รู้สึกมั่นใจรู้สึกมันแข็งแรงดีครับลักษณะที่เกียร์ของเขาเนี่ยยังคล้ายๆกับตัว Apollo Air ตัวรุ่นก่อนหน้าที่เราเคยรีวิวกันไปนะครับมันมีจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเพื่อนๆต้องรู้เลย Apollo City นี่เกี่ยวลงไปข้างล่างปั๊บมันไม่สามารถปล่อยลงแล้วยกขึ้นต่อได้มันต้องมานั่งเกี่ยวใหม่แล้วค่อยยกแบบยกแบบยกเลยอ่ะถ้าปล่อยปั๊บหลุดเลยหลุดเลยมาดูไฮไลท์ของเขาอีกจุดนึงกันหน่อยครับผมว่าจุดนี้เป็นจุดที่ทำให้เขาได้รางวัลเลยแหละสวยโดดเด่นใช้งานได้จริงครับโชคของเขาตัวโชคหลังเนี่ยจะมาเป็นสปริงคู่เลยนะครับแล้วดูสิเป็นสวิงอาร์มทั้งหน้าและหลังเลยนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานของโชคของเขาเนี่ยนุ่มนวลมากๆครับมีสวิงอาร์มคอยรองรับแล้วก็ทำให้โชคของเขาทำงานได้เต็มประสิทธิภาพครับด้วยความที่ตัวโชคไม่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับใช้งานอย่างเดียวแต่ต้องเลือกหน่อยนะเลือกใช้ให้มันเหมาะสมครับถ้าเอาไปลุยทางวิบากมากๆเนี่ยโชคอาจจะพังได้นะครับเขาคอนเฟิร์มมาแล้วว่าให้ขี่บนถนนฟุตบาททางเท้าอะไรพวกนี้ขี่ไปเลยครับโคตรมันไงดูนี่ฮึบโอ้โหสบายโอ้โหถ้าหน้าแหกมาก็ไม่ต้องสืบครับ
พื้นอย่างเงี้ยผมมองว่าตัว Alphalo City เนี่ยรองรับนะครับตัวโชคของเขารวมถึงสรีระความเบาของเขามันพลิ้วอ่ะมันสามารถแบบเย่อล้อหน้าข้ามอุปสรรคไปได้จะหลบหลุมอะไรก็พิ้วๆเลยครับผมว่าเหมาะนะทางอย่างเงี้ยขี่สนุกด้วยกลัวเลยนะวิ่งทางอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีตะปูเนี่ยผมใส่เลยนะเพราะว่ายางเขามีกันรั่วครับเซลฟ์ฮีลิ่งโอ้โหข้างหน้าครับตะปูหรือเปล่าก็ไม่รู้ใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูทีหลังเดี๋ยวเรามาลองเรื่องของเบรกของเขากันหน่อยครับตัวเบรกของเขามีทั้งดรัมเบรกล้อหน้าและล้อหลังแล้วก็มีเบรกไฟฟ้าที่มือซ้ายนะครับเป็นเบรกรีเจนครับสามารถคืนแบตกลับมาได้รอบแรกผมจะใช้เป็นเบรกดัมเบรกอย่างเดียวนะกดเบรกหน้ากับเบรกหลังดัมเบรกเนี่ยพร้อมกันเลยความเร็วอยู่ที่35 36 40กิโลเมตรต่อชั่วโมง43ท็อปสปีดเบรกผมเริ่มเบรกที่ตรงเส้นนะครับนี่แล้วเกินมาถึงนี่เลยออกตัวมาแล้วครับ30กิโลเมตรต่อชั่วโมง40เบรกครับ3 2 1อุ้ยผมว่าระยะทางพอๆกันนะครับเดี๋ยวรอบนี้ผมแถมครับเพื่อนๆผมจะกดเบรกทุกอย่างเลยเนี่ยทั้งเบรกมือทั้งเบรกรีเจนกดให้หมดเลยครับ40เตรียมครับเบรกสั้นลงสั้นลงประมาณเมตรกว่าๆเบรกอยู่เลยนะครับอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะเสียการควบคุมนิดนึงเพราะว่ามือเราจะต้องไปกดเบรกทุกอันเหลือมือที่คอยประคองตัวแฮนด์เนี่ยอยู่ไม่กี่นิ้วเองค่อนข้างลำบากนิดนึงนะผมว่าถึงเวลาจริงๆครับใช้ดัมเบรกสลับกับตัวเบรกรีเจนเนี่ยผมว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วไม่จำเป็นจะต้องมานั่งกดทั้งหมดเกินไปครับอันนั้นเอาไว้ฉุกเฉินนะฉุกเฉินใช้ได้เลยไปดีครับตัวพื้นยางของเขาเนี่ยสวยอีกแล้วครับเป็นขีดเส้นๆสวยงามครับไปดูด้านบนครับสวยเหมือนกันดีไซน์รับกันเลยนี่เลยครับตัวลวดลายของเขาเนี่ยที่ตัวคันเร่งกับตัวเบรกไฟฟ้าเนี่ยรับกับตัวพื้นยางด้านล่างเลยคือดีไซน์เหมือนกันเลยเป็นคลื่นๆแล้วเท็กเจอร์ของเขาเนี่ยนุ่มมือมากฟีลลิ่งดีอ่ะเขาตัดปุ่มตรงนี้ออกไปเลยเขาทำให้ทุกอย่างมันสบายควบคุมด้วยนิ้วโป้งตัวไฟเลี้ยวของเขาอยากจะเลี้ยวซ้ายก็กดที่มือซ้ายมีปุ่มเลี้ยวซ้ายอยากจะเลี้ยวขวาก็กดที่มือขวาครับสวยๆแจ่มๆเลยเพื่อนๆแล้วมันไม่ปิดด้วยนะถ้าไม่กดก็คือไม่ปิดโดยรวมเรื่องของไฟหน้าเรื่องของสัญญาณไฟเนี่ยผมค่อนข้างโอเคเลยนะครับกับรุ่น Alphalo City ไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้แล้วเพียงพอแล้วใช้งานได้จริงครับตัว Alphalo City เนี่ยถ้าเกิดถามว่าเหมาะกับใครนะผมว่าเหมาะตั้งแต่คนเริ่มต้นใหม่ที่อยากจะเข้ามาในวงการสกูตเตอร์ไฟฟ้าครับรวมทั้งคนที่อยากจะหาสกูตเตอร์ไฟฟ้าไว้ใช้ในชีวิตประจำวันครับตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะเลยเรื่องของระยะทางต่อ1ชาร์จของเขานี่ก็สบายใจได้เลยนะครับ48กิโลเมตรต่อชาร์จนะเอาไว้พิจารณานะครับเป็นอีกตัวเลือกนึงนะผมว่าประทับใจแน่นอนถ้าเกิดได้ไปลองกันอยากให้ไปลองนะครับสามารถไปลองได้เลยที่ Alphalo Thailand ครับลองติดต่อสอบถามทางเพจของ Alphalo Thailand หรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ Alphalo Thailand ได้เลยนะครับตัดสินใจยังไม่ได้อยากให้ไปลองก่อนครับสำหรับตัว Alphalo City เนี่ยสวยสมคำล่ำลือจริงๆไปเข็นต่อไปแบบซิตี้